สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำเฉลยแล้วนางเอกไม่ต่อสัญญางานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดากันให้วุ่นอีกแล้วล่ะครับหลังมีข่าวลือออกมาว่านางเอกตัวท็อปคนหนึ่งที่กำลังจะหมดสัญญากับช่องเดิมที่อยู่มานานและจะขอไม่ต่อสัญญาด้วยซึ่ง6คำใบ้นั้นคือนางสร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงยุคทีวีดิจิทัลอยู่ในวงการมาไม่ต่ำกว่า10ปีและเล่นละครไม่ต่ำกว่า10เรื่องเคยกวาดรางวัลนักแสดงนำหญิงมาแล้วหลายเวทีเคยติดท็อป50หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยและเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นฝั่งเอเชียอยู่ช่องน้อยสีและไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานตอนแรกหลายคนก็แห่เดา ว่าเป็นแต้วณัฐพรหรือเปล่าแต่ผู้จัดการส่วนตัวแต้วออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่แต้วแน่นอนล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่หลังจากที่ได้ฟังคำใบ้มดดำคชาภาก็หลุดออกมาเองเลยว่าเบลล่าฉันว่าเบลล่าเพราะฉันเห็นผู้จัดการนางมาเดินอยู่ที่ตึกอะตึกแกรมมี่ก่อนที่พิธีกรร่วมจะเสริมว่าแต่เขาดูแลเด็กหลายคนนะซึ่งมดดำก็ยอมรับว่าใช่ตอนนั้นอาจจะมาดูแลเด็กในสังกัดคนอื่นก็ได้แต่ก็ยังพูดต่ออีกว่าเรตติ้งก็เรื่องบุพเพสันนิวาสไงกวาดรางวัลมาแล้วติดท็อป50หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์ก็สวยไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานก็มียังไงเอาเป็นว่าจะใช่สาวเบลล่าอย่างที่มดดำคาดเดาหรือเปล่านั้นก็ต้องรอถามจากเจ้าตัวอีกทีครับสำหรับสาวเบลล่านั้นก็มีคุณสมบัติตรงกับ6คำใบ้นั้นเหมือนกันเลยล่ะครับเพราะละครบุพเพสันนิวาสของเจ้าตัวก็สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งถล่มทลายในยุคทีวีดิจิทัลรวมถึงเคยกวาดรางวัลมาแล้วและไหนจะไม่โสดแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานนั่นเองแฟนๆของสาวเบลล่าก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับแต่นี่ว่าสาวเบลล่าไม่น่าจะไปไหนหรอกเพราะก็ถือว่าเป็นลูกรักของช่อง3คนหนึ่งเลยเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามตลอดแถมยังได้รับบทที่หลากหลายและท้าทายความสามารถตัวเองตลอดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ